การณ์ในแต่ละคนได้ไหมว่าแบบฝั่งนี้เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงมันจะเล่าไม่เหมือนกันไม่ก็คือคืออักชิบหายพอปลุกแล้วแบบอุ๊ยทำไมเช้านี้มันตื่นง่ายจังไม่ไรต่อไม่แล้วแบบตอนแรกไม่ได้จะชอบเชียร์เลยนะแล้วชอบใครไม่ได้จะชอบใครหนื่อยอะหนูอะมาม่าไม่มีห่วงหรอกมาม่าให้คุยมาม่าไม่ให้คุยหรอกมาเขาจะให้คุยอีกคนนึงหน้าตอนนั้นหน้าตอนนั้นใช่ใช่ใช่หน้าตอนนั้นหน้าตอนนั้นเพราะมันมีอะไรอยู่ในใจไงว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไงก็ไปส่งแล้วก็คือจบไม่มีอะไรเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็เนี่ยก็กูเล่าอยู่นี่ไงก็ไม่มีอะไรจริงๆสาบานเลยเดี๋ยวอีก10ปีผ่านไปมันเล่าไม่เหมือนเดิมพี่ว่าเทปนี้ไม่ค่อยดีหรอกเชียร์เอ้ยคุณอยู่ตรงนี้ได้ไหมเออแล้วมือถือกูอยู่ไหนวะโอเคโอเคเขาไม่ถ่ายรายการมั้งเนี่ยยังไม่รู้เอาจริงๆนะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าถ่ายอะไรไม่เคยรู้อ่ะคือทำไมเวลาประชุมหรืออะไรทำไมไม่รู้จักฟังอ่ะไม่ใช่ไม่รู้จักฟังคนก็ทำมาหากินไม่หลับก็ทำงานอ่ะอีกละคนมาทำมาหากินก็ทำงานเหมือนกันก็รู้แล้วก็วันนี้ก็รับหน้าที่ไปบ้างสิเออเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องแบบเรื่องแฟนเก่าของแต่ละคนอะไรเงี้ยอีกแล้วอ้าวก็ครั้งนั้นมันแค่แบบครั้งนั้นคือครั้งไหนไอ้ที่เรา Q&A ตอนนั้นอะที่คุยกันแล้วเราก็แบบแค่แตะแต่อันนี้เราแบบเจาะลึกอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วจะไปพูดทำไมก็ตอนนี้ทำไมต้องทำหน้านี่คือหน้าเขาเวลาเขาแบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขามีอะคือคนเขามีลูกมีเมียมีผัวอะไรกันหมดแล้วแล้วมันจะไม่พูดถึงคนไหนไม่ใช่หมายถึงคนอื่นไม่ใช่อะอย่างสมมติอย่างครั้งที่แล้วเราแตะเรื่องเชียร์อย่างเงี้ยเคยจีบไหมเคยเป็นแฟนกันไหมแล้วเคยถามไหมอะเรื่องเชียร์ใช่ไหมเคยถามตั้งแต่ครบวันเดย์วันเลยค่ะแล้วไอ้ตอบว่าให้กูพูดนางเอกคนอื่นด้วยไหมไม่เอาไม่เอาสรุปเคยหรือไม่เคยเคยก็คือเคยจีบเชียร์แล้วนี่คือหน้าแบบนี้ไม่ใช่คือแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ่ะนึกออกป่ะแล้วทำมันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่บางทีคนเรามันพูดไม่ตรงไงเดี๋ยวถามเชียร์อีกรอบไหมล่ะไม่อันนี้ทำอะไรโทรหาเชียร์ไงโทรทำไมเราเคยทำไปแล้วก็โทรแล้วโทรจะให้พูดเรื่องอะไรใช่เหรอโทรคืออะไรวะมันติดใจมันคาใจคือคนอ่ะถามเยอะนึกออกไหมใครถามเยอะเชียร์อีกแล้วคุณน้องมาบ้านหน่อยดีแบบที่เราเคยนัดกันอยากให้มาบ้านมาจอยๆเชียร์ไร้สาระอันนี้ไม่มีอะไรเชียร์พี่ถ่ายรายการว่าอยู่ด้วยกันอีกเหรออยู่ด้วยกันอีกแล้วอยู่ด้วยกันตลอดก็ถ่ายวันนี้ถ่ายรายการแบบบางทีแบบไม่รู้จะถามถึงใครก็ต้องถามถึงเชียร์เพราะเวลาจะพูดเรื่องคนอื่นมันไม่ให้พูดไม่ใช่คือคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกไร้สาระไม่มีอะไรเชียร์วางไปเลยพี่มีมันไร้สาระเกาหลีแต่เชียร์จะกลับมาเลยเชียร์เกาหลีไอ้นี่เล่นใหญ่กว่าไม่เพื่ออะไรเนี่ยแล้วจะบ้าเปล่าเนี่ยแล้วโทรหาน้องทำไมเอ้าก็ปกติโทรคุยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันไม่แล้วทำไมจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องแฟนกงแฟนเก่าไม่เห็นจะมีอะไรเอาคอนเทนต์อื่นไม่ได้ก็แบบนู่นนี่อ่ะอันนี้ดีกว่าขอต้อนรับน้องเชียร์เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าเดี๋ยวเธอทำอะไรซื้อของมาฝากเกาหลีไงซื้อของมาฝากเกาหลีมันมีกันอีซีด้วยนะไม่ใช่เพื่ออะไรเนี่ยเอ้าเกาหลีไงนี่ซื้อมาฝากเจอที่เกาหลีนี่มันถ่ายอินให้ฉันด้วยให้กินด้วยไม่คือแคนโต้คืออะไรวะเนี่ยสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้คิดถึงนานแล้วแฟนเก่าแฟนเก่าใช้คำว่าแล้วเกินใช้คำว่าแฟนได้เลยหรอไม่ได้คือแอบจีบแล้วจีบไม่ติดด้วยนะจีบไม่ติดด้วยนะจริงๆเอาจริงๆนะพูดได้ปะเดี๋ยวพูดได้แป๊บนึงนะพูดได้จริงปะเรื่องเธอคือเบาสุดๆแล้วนี่คือเบาแล้วหรอไม่รู้สิลองเล่าก่อนไม่สรุปก็คือวันนี้จะคุยเรื่องนี้จริงๆเหรอเอาก็คุยเรื่องนี้แบบเราก็คือสนิทกันมาดูหน้าเห็นปะเห็นหน้าตัวเลยนะนั่งแบบไม่จริงๆใช้คำว่าแฟนเก่าไม่ได้นะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนแอบรักเขาไม่ได้แอบรักแล้วจริงๆอ่ะถ้าเขาจีบดีๆก็ติดแต่เขาจีบหลายคนไงเขาจีบหลายคนไงคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เก่าขาเราเหตุการณ์ในแต่ละคนได้ไหมว่าแบบฝั่งนี้เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงมันจะเล่าไม่เหมือนกันไม่ก็คืออึดอักชิบหายตอนนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อแบบสมัยก่อน20ปีไหม20ปีที่แล้ว
แล้วคือเบนจาเนี่ยนะตอนนั้นน่ะคือเราก็เพิ่งเข้าวงการแล้วก็ไม่ได้ดังอะไรเป็นยังคงเป็นดารายังไม่ได้เป็นพระเอกเลยเบนจาเหรอใช่มั้ยเบนจาตอนรักได้เจอเชียร์ครั้งแรกก็ตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คู่กันหน่อยถึงยังไม่ได้คู่กันเจอกันก่อนคือนางกับป๊อปมานึกออกมั้ยนางได้มิสทีนมาใหม่ๆสวยคือหน้านะตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าเชียร์มันสวยเนี่ยเชียร์มันเป็นคนที่ไม่ทําเคยทําอะไรกับหน้าเลยใช่แล้วนี่แต่นี่เพิ่งไปทํามานะไม่ใช่เพิ่งทํามานะไม่ใช่แล้วได้ชมเหมือนกันแต่ตอนนั้นมันสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้ความหมายมันคงมาแบบนี้ทำมาแล้วนะไม่คือมันเอาจริงๆตอนนั้นคือเชียร์มันน่ารักจริงเรารู้สึกว่าสวยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็น่ารักตอนนี้คือสวยใสๆวัยทีนใสมาแต่ว่าตอนแรกไม่ได้จะชอบเชียร์เลยนะแล้วชอบใครไม่ได้จะชอบใครเหนื่อยอ่ะหนูอ่ะไม่ใช่ไม่ได้จะชอบใครคอนเทนต์นั้นมันไม่ใช่ไอเชียร์หรอกคอนเทนต์คือคนอื่นเว้ยอะไรเนี่ยคือแบบเนี่ยเอาคอนเทนต์แม่งแค่ว่าเอาเชียร์มาเพื่อหลอกถามคนคนอื่นเพื่อที่จะมาช่วยฉันเนี่ยกูเล่าไม่ไปถึงไหนเล่ามาตักตรงไม่ได้จะชอบเชียร์ก็คือไม่ได้แบบจะชอบแต่พอมันเจอกันไปเรื่อยๆมันทำงานด้วยกันเราหลายเรื่องเลยมันถ่ายไปออนไปอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะจริงๆนะทุกคนคือมันแค่ว่าแยกกันเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วมันสนุกคือมันออนแอร์มันอยู่เช้ายันเช้าตอนนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะเบนจาต่อด้วยอุ่นไอรักแล้วก็รักสุดขั้วมาพร้อมแบบมาต่อกันเลยอันนี้แหละแต่ว่ามันเริ่มมาจากเบนจาก่อนแต่ก็คือพอมันอยู่ไปอยู่มาเห็นน่ะคือเชียร์มันเป็นคนแมนๆบอยบอยง่ายง่ายคือไม่มันจะไม่เหมือนคนอื่นน่ะน่ารักดีว่ะแล้วเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้านะเพราะตอนนั้นเขาก็มันก็จะมีอีกคู่นึงวันที่เราไปถ่าย MV ที่ลาดหลุมแก้วถูกแล้วก็นั่งอยู่นี่มีพี่แล้วอีอิมอชิตาเฮ้ยอิมกูชอบเชียร์ว่ะพูดอย่างนี้จำได้เลยจำเหตุการณ์นี้ได้แล้วอีอิมอ่ะอยู่สองคนเหรอนะตอนนั้นเฮ้ยอิมกูแม่งชอบเชียร์ว่ะแต่กูไม่รู้ว่ากูจะจีบน้องยังไงว่ะอะไรเงี้ยอีอิมมึงก็งงๆอ่ะนะมันก็คงพูดว่ามึงก็เข้าทางแม่สิมึงก็เข้าทางหมาม้าเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหามาม่าแล้วอีอิมยังพูดไม่เสร็จแล้วหันกลับมาคือพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเข้าไปพูดกับมาม่าจริงๆเข้าไปพูดแบบมาม่าสาวยังพูดยังไงจริงเหรอผมไม่ชอบเชียร์นะเอ้ยพูดกับมาอย่างนี้เลยผมเข้าใจว่าน้องเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราอยู่มหาลัยแล้วนะตอนนั้นก็แบบโอเคแต่เราก็คุยกันมาม่าก็น้องมันยังเด็กคือมาม่าจะว่าเราก็ได้ไงเพราะเราก็โตแล้วนึกออกไหมมาม่าก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดีเลยมั้ยก็บอกเอ้ยเชียร์ยังเด็กอยู่ก็คุยกันไปเป็นพี่เป็นน้องแบบนี้ถ้าสมมุติอนาคตน้องเรียนจบแล้วเข้ามหาลัยอะไรแล้วถ้ายังโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยม้ามีแฟนอนุบาลแล้วไม่อันนั้นก็คือคุยกับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วยังไงต่อแล้วเวลาจะคุยได้ก็คือต้องเลิกกองแต่ว่าคือพอเลิกกองปุ๊บอ่ะจะโทรหามาม้าเลยเพราะจะไม่มีเบอร์เชียร์อ๋อให้เกียรติให้เกียรติแต่อีเนี่ยจำไม่ได้รู้ป่ะไม่เคยรู้เลยนะมันไม่รู้ไม่ได้เลยหรือมันแอบชอบหมาม้าวะเออว่ะอ๋อเมื่อกี้บอกว่าตอนแรกจะไม่ได้ชอบเชียร์คือจะชอบมันไม่ก็ไม่ต้องเล่าคือเชียร์เนี่ยพอมันทำงานตื่นเช้ามันต้องมาก่อนแต่งหน้าก่อนเสร็จพอถ่ายดึกก็ดึกพร้อมกันใช่ไหมแล้วนางอ่ะจะนอนไอเนี่ยอีนี่ก็คืออยากคุยไงก็โทรหาหมาม้าแล้วหมาม้าก็จะหันไปแบบน้องมันนอนอยู่อะเชียร์หมาม้าจะขับรถใช่ป่ะเชียร์พี่ซีโทรมาจะคุยไหมอันนี้ก็คือเชียร์มันไม่ผิดหรอกมันง่วงอ่ะมันเหนื่อยได้ยินเสียงเชียร์หือเหรอจริงเหรอหลายรอบหลายรอบด้วยหลายรอบเลยเหรอแต่เราก็เข้าใจไงหลายรอบด้วยนะทำไมไม่รู้หลายรอบมากเลยรู้ป่ะเดี๋ยวก่อนเชียร์ว่าเรื่องนี้แปลกทำไมแปลกอะไรหมาม้าหรือเปล่าไม่เดี๋ยวทำให้ดูเชียร์พี่ซีจะคุยอ่ะไม่มีอ่ะคนเดียวกันหรือเปล่าไม่มีเชื่อว่าหมาม้าห่วงอ่ะคือเนาะหมาม้าไม่มีห่วงหรอกหมาม้าให้คุยหมาม้าไม่ให้คุยหรอกม้าเขาจะให้คุยกับอีกคนนึงหน้าตอนนั้นอ๋อหน้าตอนนั้นใช่หน้าตอนนั้นเข้าใจได้เข้าใจเชื่อเถอะพี่เข้าใจอันนี้ก็เป็นประเด็นในสมัยก่อนเมื่อก่อนไม่เป็นจริงจริงหมาม้าจะชอบอีกคนนึงแต่คือเขาเข้ามาก่อนแต่นี่เอาจริงเนี่ยชอบนี่อ๋อแต่หมาม้าไม่จริงหรอกจริงตัวเองมันก็ต้องเนาะถ้าเทียบกันอะมันก็อะไรไม่มีอะไรโอ้ยนั่นคือนะตอนนั้นคือทรงเขาได้สูงเข้ามาณตอนนั้นอีนี่กระโปกโหลกตัวก็เตี้ยผมก็ชี้ๆอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะเนอะแม่เรื่องที่รู้สึกดีอ่ะคือเบนจาเพราะว่าเอาจริงเขาเป็นคนน่ารักมากนะคือเขารู้ว่าเชียร์ทำงานหนักแล้วแบบไอ้อะไรทำการบงการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงเคยคุยโทรศัพท์กันแล้วก็
คืออันนั้นเป็นจุดที่ทำให้ชอบพี่ซีเลยนะประทับใจคือตอนแรกก็เออเป็นพี่อะไรสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคือไอเราก็คุยแบบเออแบบตามการบ้านอีกหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ใช่ใช่พี่เดี๋ยวเชต้องตื่นแบบตอนเช้าไม่รู้จะได้นอนกี่โมงเขาโทรมาปลูกคือเราพูดผ่านมาเดี๋ยวเชต้องตื่นตีห้าสมมติแล้วเขาโทรมาปลูกนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่โทรมาปลุกดิฉันไปโรงเรียนโทรมาปลุกไปทำงานอย่างเงี้ยอีสันซึ่งกูเป็นคนไม่ตื่นเช้าเลยสังเงาะสังแงสังเงาะสังแงแต่คือจะจีบเขาอ่ะเข้าใจไหมนี่น่ารักมากคืออันนั้นเป็นจุดที่ทำให้ประทับใจเลยแบบเฮ้ยเราพูดผ่านมาว่าเออเดี๋ยวเชตื่นกี่เขาไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าแบบจะโทรมาปลุกอะไรเงี้ยไม่มีแต่อยู่ดีๆพอเวลานั้นปุ๊บโทรปลุกแล้วแบบอุ๊ยทำไมเช้านี้มันตื่นง่ายจังรู้อยู่แล้วมันมีเขาดาวพี่จำเขาดาวได้ไหมปุ้งปังปุ้งปังบนเวทีเขาโทรมาแบบแฮปปี้นิวเอียร์ทำอะไรยังไม่เสร็จเลยจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้โทรกี่คนโทรกี่คนจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ก็เนี่ยไม่รู้จริงๆคือมันมีเหตุการณ์แต่ที่แน่อันที่มันอยู่ในใจก็คือบางทีว่าเออหรือว่าเชียร์มันไม่ได้คิดอะไรกับเราจริงๆวะ อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามนะแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปทำให้น้องอึดอัดในความรู้สึกนะไม่อยากทำให้เชียร์อึดอัดว่ะไม่จริงๆจุดที่ถอยอ่ะไม่ใช่จุดนี้หรอกเราอ่ะจุดอะไรแล้วซิเรื่องที่โป๊ะคือหม่าม้าเขาคงรู้แหละว่าเชียร์รู้สึกดีกับพี่ซีเพราะเชียร์ชัดเจนมากว่าเชียร์รู้สึกดีกับพี่ซีมาถึงในแง่กับหม่าม้านะแล้วทีนี้ม้าบอกว่านี่รู้ป่ะว่าเนี่ยพี่ซีอ่ะเขาไปจีบเพื่อนของอาเจมันมาโป้ตรงนี้มันมาโป้คือฮีไปเที่ยวฮีไปเที่ยวใดๆแล้วฮีเดินไปจีบเพื่อนของพี่สาวที่เป็นญาติกันซึ่งไม่รู้เขาไม่รู้แต่คือญาติก็ไม่ได้รู้ว่าแบบคุยกันอยู่คุยกันอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็คือเขาแค่มาเล่าให้ฟังเพราะเห็นว่าเออรู้จักสนิทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันก่อนคืนก่อนที่เจอพี่ซีซีสิวัฒน์มานี่อ๋อมาก็อ้าวไหนมึงบอกชอบลูกสาวกูมาม้าโทรมาถามเลยนะจริงหรอมาม้าโทรมาแบบไหนอะไรสี่จริงหรอสี่เนี่ยมาม้าได้ยินว่าแกเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนี้จริงหรือเปล่าไม่บอกอะไรแล้วเราเป็นผู้ชายอ่ะจริงครับไม่โกหกอยู่แล้วมันขนาดนี้แหละมันถูกข้อมูลถูกทุกอย่างระยะเวลามัน2วัน3วันแต่เราก็ไม่ได้คุยกันต่อนะไปส่งเขาที่บ้านด้วยแต่ไม่มีอะไรนะตอนแรกเราไม่รู้เนาะเราคิดว่าแค่ขอเบอร์ไม่ไอ้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงๆเลยมันไหนปะถ้าเนี่ยวันนั้นอะแค่รู้แค่ไปขอเบอร์เขายังเสียใจขนาดเนี้ยแต่มึงไปส่งเขาที่บ้านเลยไอ้นี่ไอ้พูดเรื่องจริงเลยไม่ได้เลิกคุยกับมึงเหมือนกันไม่แต่ว่ามันรู้สึกเลยว่าเออเชียร์คงไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเราก็เลยแบบเราก็ต้องมูฟออนอะเออเพราะมันมีอะไรอยู่ในใจไงว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไงก็เลยแบบเชียร์มันต้องแบบเชื่อกูแบบมันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนเป็นดารานี่ขายน้ำปั่นมาก่อนป่ะถามจริงปั่นจังเลยเนี่ยก็ไม่ฉันถามแทนคนดูเขาสงสัยก็ไปส่งแล้วก็คือจบไม่มีอะไรการมันเป็นยังไงก็เนี่ยก็กูเล่าอยู่นี่ไงก็ไม่มีอะไรจริงๆสาบานเลยเดี๋ยวอีก10ปีผ่านไปมันเล่าไม่เหมือนเดิมพี่ว่าเทปนี้ไม่ค่อยดีหรอกเชียร์เอ้ยคือตรงนี้ได้มาแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นที่รู้ว่าเฮ้ยเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็แค่คิดว่าเออก็มันเป็นปกติแหละมั้งหมายถึงว่าของคนที่มันอาจจะไม่ได้ชอบเราหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็วัยรุ่นอะเรื่องนั้นไม่ได้ทำให้เชียร์ร้องไห้นะเรื่องที่ทำให้เชียร์ร้องไห้คือพี่ซีแม่งทำตัวห่างเหินมากมีนี่คือเขาจะน่ารักใส่ใจตลอดหรืออะไรต้องแต่อันนี้เวลาอยู่ในกองเวลาอยู่ในกองตลอดการตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แต่พอณวันที่เราไปเล่นคู่กันจริงๆอะคือเรื่องรักสุดขั้วเชียร์รู้สึกพี่ซีแบบห่างมากคือแบบไม่เหมือนเดิมไม่เป็นตั้งแต่แรกเลยเหรอพี่จำไม่ได้จริงๆเป็นตั้งแต่แรกเลยเหรอเป็นตั้งแต่ช่วงรักสุดขั้วเหรอทั้งเรื่องอ่ะคืออึดอัดมากคือเหมือนฟีลแบบคุยแล้วแบบไม่กันไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าทำตัวห่างเหินเพราะอะไรอะไรเงี้ยหรือรู้สึกผิดจนแบบเออไม่อะไรแต่เราไม่รู้เราไม่รู้แล้วเราก็พยายามจะเหมือนเดิมคือเราแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยรักเหมือนเดิมก็เลยร้องไห้เพราะรู้สึกแบบทำไมแบบมาแล้วเสียเพื่อนเสียพี่ความรู้สึกคือเหมือนเสียพี่ชายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เชียร์พูดอะถูกเลยเพราะว่าเราถอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโป๊ะขนาดนั้นน่ะเราไปทำอะไรไม่ดีอ่ะแล้วเราจะมีหน้าจะมาทำอะไรแบบนั้นได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดอ่ะก็เลยแบบในฝั่งของเชียร์ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเชียร์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือแค่แบบเอ้ยเจอกันก็คุยกันได้เหมือนเดิมนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่รู้มาตลอดจนกระทั่งว่าเชียร์ไปออกอะไรคิดดูเป็น10ปีอ่ะไม่รู้ไม่เคยพูดไม่เคยแล้วเชียร์ไม่เคยพูดด้วย
ม่เคยว่าไม่เคยมาว่าแล้วมาเจอกันเราทำงานด้วยกันเชียร์ก็รักกันเหมือนเดิมก็กอดกันแบบเชียร์พี่ซีรักเชียร์ไม่เคยพูดเลยก็จะเป็น20ปีเนาะใช่เชียร์ก็มาบ้านเราตอนนั้นเชียร์จะเอ็นน่ะก็มาที่บ้านก็มาแบบใช่เชียร์เป็นเด็กเอ็นไงพี่เรียบใช่ไหมไม่ใช่คนละเอ็นกันนั่นจะเอ็นทานอะไรแต่เอ็นทานไม่เคยรู้เลยอีกแล้วเหรออะไรก็คนจะเอ็นน่ะแล้วก็มาติวหนังสือที่บ้านเธอช่วงนั้นฉันจำได้เคยมีอีกคนมาบ้านพี่นะใช่ใช่ใช่ติวหนังสือเหมือนกันอยู่ดีๆก็มาแต่ไม่รู้ว่าติวหนังสือเปล่าไม่ได้มาติวรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยสนุกอ่ะยืนก็เลยไม่เดี๋ยว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 กลับไปที่ไอ้นี่ก่อนไม่กลับเอาคนนี้แหละไม่ขับไฟเดย์ก่อนแล้วคนนั้นเป็นอะไรเอาวันนี้เอาเรื่องนี้เรื่องดีน้องโคไม่ใช่เชียร์ไม่มีอะไรไม่อย่าไปแบบนั้นเลยแล้วไหนบอกไม่มีไม่มีได้ไงก็เล่าให้มึงฟังแล้วจะบ้าเหรอจะไม่มีได้ไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แล้วจนกระทั่งว่าไปจะถ่ายแล้วไม่จนกระทั่งว่าขับไฟเดย์ออกก็ดูนะแต่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเราเพราะเราเคยอ๋อเหรอขับไฟเดย์เหรอเราขับไฟเดย์อ๋อเหรอเราไม่รู้ว่าเป็นตัวเองไม่รู้ยังเคยพูดกับเชียร์เลยด้วยซ้ำว่าเชียร์หาคนที่รักให้ได้สักครึ่งนึงที่พี่รักเชียร์นะใช่พูดแบบนี้เลยพูดงี้จริงแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ทำร้ายเชียร์น่ะมันคือมึงก็เขาถึงอึ้งไงเขาถึงอึ้งวันที่เขารู้ว่าเป็นเขาเขาตกใจมากตกใจพอเราเจอกันที่วันที่เราถ่ายสิงห์วิทย์มีเทปโมใช่ๆๆตกใจมากพอเชียร์พูดอ่ะตึ้งปุ๊บพี่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเชียร์พูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นอึ้งจริงนะไม่ได้แบบคอนเทนต์ไม่อะไรเพราะงงจริงไม่รู้ว่าเชียร์พูดถึงเรื่องอะไรวะแล้วหลังจากเทปออกอ่ะคนส่งคลิปมาแล้วทำไมคนรู้ว่าเป็นยูอ่ะเพราะว่าไอพี่คิดว่าคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่คนไม่รู้อ่ะแล้วส่งมาเฉยๆหรอขับไฟเดย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เคยเอ่ยชื่อเลยแต่ว่าพอมีสถานการณ์มีเหตุการณ์อะไรที่มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบว่าจับมาชนเอาแพะชนแกะรู้แล้วอีกเรื่องร้องให้ในกองคือคนนี้ อะไรเงี้ยส่วนอีกเรื่องนั้นคืออีกคนนึงร้องอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยอึ้งอึ้งมากแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่มาคุยกับพี่มีเลยว่าแบบมันแบบมันรู้สึกแย่รู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยอาเชียมาถึงแล้วมีอะไรจะพูดกับเชียพูดต่อหน้าเลยเนี่ยก็ต้องพูดนิดนึงไม่จริงๆอ่ะขอโทษเชียร์ไปแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วขอโทษเชียร์ไปแล้วเพราะว่าคือเชียร์เป็นน้องที่แบบน่ารักมากซัพพอร์ตพี่มาทุกเรื่องผมก็รู้สันดานตัวเองนะว่าผมไม่ได้เป็นคนดีเดทอะไรหรอกแต่เชียร์ไม่เคยว่าเลยนะเรื่องอารมณ์เชียร์จะพูดเลยว่าเชียร์ไม่เชียร์รู้ว่าพี่ซีเป็นคนยังไงรู้ว่าพี่ซีเป็นคนตรงๆไม่มีอะไรเชียร์เป็นห่วงว่าคนอื่นอ่ะเชียร์เข้าใจเชียร์เชียร์เชียร์เข้าใจพี่ซีเชียร์รู้จักพี่ซีดีว่าพี่ซีเป็นคนยังไงแต่เชียร์กลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วน้องเป็นคนเดียวที่พูดอะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะแล้วก็เออเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบอารมณ์ร้อนด้วยแล้วพูดอะไรบางทีไม่ทันได้ไก่กันกรองให้มันดีก่อนอะไรเงี้ยบางทีก็พูดตรงๆไปบางทีก็แต่ส่วนใหญ่จะออกหน้าไม่ดีซะมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเชียร์ก็จะเป็นห่วงก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้มารู้ว่าเราเป็นคนนึงที่ทำให้เชียร์เสียใจอ่ะเรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ก็แต่ขอโทษไปแล้วขอโทษจริงขอโทษเชียร์จริงที่ทำให้เชียร์เสียใจไม่เป็นไรเลยนั่นแหละเพราะสุดท้ายคือพอกลับมาเป็นแบบเป็นได้เหมือนปกติจะร้องไห้เหรอซึ้งไม่คือรักพี่ซีมานานมากไม่ต้องขนาดไม่มีนางไม่ร้องหรอกเฮ้ยไม่แน่เมื่อกี้พูดแล้วได้ถึงแบบว่าร้องน่าจะไม่ร้องเรื่องพี่น่าจะร้องเรื่องอื่นจะทำไมไปไหนอ่ะพี่อีกคนนึงมาแล้วอีนี่โหนี่อีกคนนึงมานี่ขนลุกเลยเนี่ยคิดแล้วอันนี้พี่ซีเขาเตรียมให้เธออุ๊ยอันนี้จริงจริงๆอันนี้ตั้งใจว่าจริงนางมันพูดแล้วพูดอีกว่าถ้าวันไหนได้เจอเชียร์มันจะเอาดอกไม้ให้จริงเหรอแล้วมันพูดว่าจะต้องเป็นชมพูอ่อนแซมอย่างนี้นะใช่จริงจริงใช่อันนี้พี่มีคงเตรียมให้แหละแต่ว่าคือผมมาพูดจริงๆมันพูดไว้แล้วมันพูดมันไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวมันพูดหลายรอบฉันก็เลยแบบฉันต้องเตรียมไว้เพราะฉันคิดว่าก็จริงๆอยากจะบอกเชียร์ว่าจะร้องนะมันอยากจะบอกเชียร์ว่าจริงๆคือมันก็เป็นความทรงจำที่มันก็ไม่ได้ดีหรอกในณตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้าพี่รู้เนี่ยพี่จะไม่มีทางทำให้เชียร์เสียใจแบบนั้นเลยก็ขอโทษเชียร์นะรักเชียร์มากรักมากรักเสมอไม่แต่นี่พูดจริงนะคือความรักของเชียร์กับพี่ซีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเกินพี่น้องใช่มันเป็นการแบบสะสมกันมาผ่านเรื่องราวมันแบบจนแบบมันไม่มีการที่จะมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ทั้งคู่เอางี้มีเมื่อกี้ที่จะร้องเนี่ยมันมีประโยคนึงน่าจะไม่เคยพูดให้พี่ซีฟังด้วยเชียร์รักพี่ซีมากแล้วก็จะร้องเลยจริง เพราะว่าวัน
วันที่มาม้าเสียนี่ที่พี่ไปกราบมาม้าอะไรเงี้ยเชียร์พูดกับมาม้าบอกว่าเออมาไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ตามแบบเชียร์จะอยู่ข้างพี่ซีตลอดอะไรเงี้ยคือยังไงจะรักพี่คนนี้ตลอดอะไรเงี้ยคือเชียร์เขาอยู่ในทุกโมเมนต์ของเราอะเอาจริงนะมันคือตั้งแต่เข้าวงการแรกเชียร์รู้เรื่องหมดอะเห็นป่ะที่เชียร์หันมาแบบตอนนี้กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันรู้หมดจริงๆก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ไม่เคยพูดเชียร์ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยคือถ้าเกิดเชียร์จะเข้ามาเตือนอะไรอะคือเชียร์มันเป็นทำไมนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบทุกคนถึงรักเชียร์แล้วเราก็คือหนึ่งในนั้นนึกออกไหมแล้วเชียร์จริงๆแล้วเชียร์เป็นคนไม่ได้โอเพ่นนะเวลาเขามีเรื่องส่วนตัวอะไรเหมือนตอนนั้นที่เราถ่ายพายุเทวดาแล้วเชียร์ร้องไห้เรื่องอะไรวะพี่ตอนนั้นน่ะเธอมีเรื่องของเชียร์แล้วเชียร์ร้องไห้เธอร้องไห้ในกองหลายรอบเอาจริงๆแต่พี่แล้วเธอไปนั่งพี่อ่ะเอาเนี้ยนะเออไม่ก็พี่ผมนะนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วภาพผมก็นั่งกำลังแบบบรรยากาศเราถ่ายมีทะลงทะเลบรรยากาศกำลังดีวิวดีสำหรับเห็นภาพอีนางเอกเชียร์ทำอะไรวะแล้วไปนั่งเหมือนคนคือแบบวิกลจริตอ่ะแล้วนางคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ผมอ่ะนั่งมองตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็นั่งคุยโทรศัพท์แล้วร้องไห้แล้วเราอ่ะรู้ว่าเชียร์เขาเป็นคนไม่พี่ไม่รู้ว่าเชียร์พี่ก็จำไม่ได้พี่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่รู้จนทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรแต่จนกระทั่งว่าน้องก็เดินเข้ามานางก็ไปจัดการหน้าตาให้เรียบร้อยยิ้มแย้มอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปจับมือเชียร์ถ้าเชียร์ไม่สบายใจอะไรเชียร์ระบายพี่ฟังได้นะแล้วก็พูดแค่นี้แล้วเชียร์มันก็คงคิดแหละว่าก็กูไม่อยากระบายให้มึงฟังแล้วเชียร์ก็ไม่เล่าด้วยนะไม่เล่าไม่พูดนะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันร้องไห้เรื่องอะไรอย่าว่าแต่พี่สีทุกวันนี้เชียร์ก็ไม่รู้เชียร์ร้องไห้เรื่องอะไรเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยคือไม่จะเป็นคนอย่างนี้แล้วคือนางอ่ะเป็นคนใจไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเป็นคนไม่วันนี้จริงๆเอาเรื่องเชียร์ดีกว่าแล้วอยากรู้ว่าเรื่องราวความรักที่เล่าได้อ่ะพูดได้ไหมก๊อปอะไรเงี้ยคือจริงจริงไหมในเมื่ออ่ะทุกอย่างมันมาแล้วกำแพงเปิดแล้วก็เล่าแล้วกันทุกคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันจะอะไรกันนักหนาวะอะไรเงี้ยแต่ก่อนคือมันแบบโอ้โหกว่าจะได้โทรกว่าจะได้คุยแล้วพอแบบความเป็นความที่ก๊อฟขอพูดนะความที่ก๊อฟเป็นแบบศิลปินฝึกหัดกำลังจะแบบเป็นที่กรูมมิ่งของแกมมี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็โอ้ช่อง7สมัยก่อนคือพูดตามตรงทุกคนก็ยากไปหมดจะทำอะไรมันยากมากยากไปหมดการเป็นข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็นนักอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเลยทำให้อุ๊ยการเจอต้องแบบอู้เจอกันปากซอยวันนี้ไปเจอปากซอยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปากซอยคือเดินไปเจอคนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยฝนตกอยู่ใต้ร่มอุ๊ยคิมิโนโตอิติมิโตะคือเดินออกไปบ้านเชียร์เป็นซอยตันเดินออกไปปุ๊บจะมีคนถือล่มอยู่สีแบบสีเข้มๆอันนึงอะไรเงี้ยเดินไปเจอใต้ล่มฝนตกแล้วก็แบบคิดถึงนะอะไรแค่จึ๊บแล้วก็เข้าบ้านแค่นี้เหรอมีโมเมนต์แค่นี้ออกมานานก็ไม่ได้ไปไหนล่ะมาม้าก็ไม่รู้มาม้าป้าป้าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยตายตายก่อนที่เขาจะเป็นนักร้องเขาก็พอจะมีชื่อหรือแบบเป็นไอดอลประมาณป๊อปอยู่แล้วไทยนิตยสารมันมีคนอื่นคือเช่นว่าแฟนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ฟีลแบบเขาก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายหรอกเขาก็แค่จะถ่ายว่าแบบอุ๊ยเนี่ยก๊อปกับเชียร์หรือแบบเนี่ยก๊อปมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าอีรูปนั้นอ่ะมันถูกส่งต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงหนังสือแล้วขึ้นมาปึ้งคือแบบโหเด็ดเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยไม่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วคือแบบเราก็พยายามจะอยู่เงียบๆมาตลอดแล้วคือด้วยความหลายๆอย่างได้กรอบระเบียบของสมัยนั้นนะทุกคนแล้วตอนนั้นแล้วมันเคลียร์ยังไงมันแก้ยังไงพอสุดท้ายพอมันออกมาตอนนั้นในบ้านป้ามาป้าน่ารักมากคือป้าเชียร์จะเป็นคนที่เชียร์กลัวสุดแล้วนะกลัวมากว่าป้าจะผิดหวังกลัวมากว่าป้าจะว่าจะด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าบอกว่าไม่เป็นไรลูกอ๋อเหมือนสุดท้ายเขาเป็นห่วงเราแล้วมาม้าก็นะตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็แบบเนี่ยไม่ระวังหรือแบบอะไรมันก็หมายคือเขากลัวผลกระทบแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้สุดท้ายความสัมพันธ์นี้นะตอนนั้นมันก็ป๊อปปี้เลิฟนะมันก็ต้องใช่ป๊อปมันป๊อปปี้เลิฟแล้วมันก็ยากด้วยสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ห่างกันไปอะไรแล้วเชียร์เคลียร์ใจตัวเองนานไหมเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วนะแต่เป็นตัวเชียร์เองอะเคลียร์ใจนะเสียดายพูดตรงเสียดายมากคือเชียร์เป็นคนแบบคือถ้ามีความรักใดๆแล้วอะเชียร์ให้แบบเต็มที่พูดตรงๆว่าแทบจะไม่ได้เผื่อใจว่า
เออมันจะต้องเลิกกันคือถ้าเราแบบว่ามีใจให้ใครแล้วเราก็จะไปทางนั้นไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังจะให้มันดีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเอ้ยรับได้ไหมกับการเลิกรารู้มันเป็นเรื่องปกติแต่แค่ว่าใจเราอะใช้เวลาฮีลนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบรักอันนึงของเชียร์นะรักอันนึงที่แบบอยู่ในใจมากแล้วก็คือรู้สึกผิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือต้องใช้คำว่ากอล์ฟเขาเป็นคนที่ทุ่มเทจริงๆคือเชียร์ก็คงจะไม่มีผู้ชายคนไหนโทรหาเชียร์เป็นร้อยมิสคอลอีกแล้วมึงจะโทรอะไรขนาดนั้นจริงเมื่อก่อนเป็นคนมีสเปคปะเมื่อก่อนเป็นคนมีสเปคแบบกอล์ฟเลยไหมเอาจริงประมาณต้องเป็นแบบว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะตีอินเตอร์ชอบตีอินเตอร์ลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องสูงแบบบอดี้ประมาณนึงแค่กูก็ไม่ใช่แล้วนะกูไม่ถูกตั้งแต่ข้อแรกแล้วไอ้เหี้ยมันจะไปจีบน้องติดได้ไงผมสูงไงผมสูงคนอะไรวะสามารถใดผมตั้งแต่แบบโคนยันเนี้ยไม่ตั้งอย่างเงี้ยให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแบบหมดเลยอย่างเงี้ยสูงขึ้นมาหน่อยนั่นแหละชอบประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วเอาจริงๆคืออันนั้นมันเด็กมากสเปคนั้นแต่มันแพ้คนใส่ใจแหละใครที่ใส่ใจแบบอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองวันนี้นะเอาจริงๆพอมาเจอเชียร์อีกครั้งนึงอะเราว่าเชียร์โตขึ้นเยอะมากเนาะโตมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนะตอนนี้แบบโอ้โหเป็นอาชาเมตตอนนี้โอ้ก็หวังให้มันไปได้ไกลที่สุดแล้วพี่ซีคือเชียร์ว่าการทำธุรกิจมันคือแบบเอาจริงไม่สนุกเลยไม่สนุกเครียดตลอดมีรายได้แค่ไหนก็ไม่สนุกสำหรับเชียร์นะคือสำหรับเชียร์ตัวตนเนี่ยเชียร์ว่าการถ้าใครที่เจอการทำงานแล้วมีความสุขอันนั้นโคตรดีเลยงานในวงการเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็อยากทำแต่พอเป็นธุรกิจอะงานหลักคือการแก้ปัญหาการประชุมคือแบบโอ้ยน้อยมากที่เราจะดีใจกับความอุ้ยแบบยอดมาหรืออะไรเงี้ยแป๊บเดียวปัญหาก็จะอยู่ในนั้นแหละทุกวี่ทุกวันเชื่อว่าใครแก้ปัญหาได้เก่งได้อดทนกับปัญหาได้นานกว่ากันนะเชื่อว่านั่นนะคือคนที่แบบจะลุยธุรกิจได้ยาวเพราะว่าแบบมันเหนื่อยพี่คุณพี่ก็รู้ว่ามันแบบมันมีปัญหาอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องเข้าไปดูอะไรที่ไหนเกิดใครอยากจะเป็นคู่ค้าร่วมธุรกิจเนี่ยต้องก็ไปดูที่ชาเม่ไทยแลนด์ก็ได้นะคะมีทุกช่องทางเซิร์ชง่ายๆชาเม่ไทยแลนด์ก็ได้แค่นั้นเองคือมีสินค้าเยอะมากเรานะคิดดูโชคดีขนาดไหนที่มีโอกาสได้คุยกับเชียร์ก่อนทำไมอ่ะเห็นบอกว่าจริงไหมอะไรอีกเธอเนี่ยไปเกาหลีล่าสุดเธอเกือบขิดเหรอเฮ้ยเล่าสิเรื่องนี้นะเป็นไปได้ยังไงวะเป็นไปได้ยังไงเธอไปทำอะไรมาวะทุกคนคือมนุษย์ชนีที่เข้าคลินิกทำทีนเม็ดทุกอาทิตย์ทุกเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เชียร์เที่ยงกำบอลเข้าไหมไม่เข้าน้อยมากเพิ่งจะมารู้จักอัลเทอร่าเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเพราะว่ารู้สึกว่าหน้ากูไม่ไหวแล้วคือมันออกกล้องเนี่ยโอ้โหเกรงใจคนดูแล้วอะแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ชนีที่จะแบบเข้าทุกอาทิตย์ทำทีนเม็ดทำสวยไปเกาหลีครั้งล่าสุดก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสักหน่อยวะเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ได้นานใช่อ่ะเราก็คิดว่าถ้าเราทำวันเนี้ยอยู่สัก6เดือน8เดือนคุ้มเฮ้ยไม่ได้โอเคคุ้มอันนี้คือแค่ทำเรื่องผิวอันนี้แค่ทำเรื่องผิวอันนี้คือต้องบอกงี้นะมันไม่ใช่ว่าที่ทางโรงพยาบาลไม่ดีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันคือสิ่งที่เราเจอเป็นครั้งแรกแล้วกันเชียร์พูดตรงๆว่าเชียร์ไม่รู้เขาจะทำอะไรให้บ้างเขาเหมือนเซตมาให้แต่เขาเซตมาให้เราเราแค่บอกว่าเออเราจุดด่างดำเราห้อยตรงนี้เขาจัดให้เขาจะมีออปชันให้เราว่าคุณอยากจะลมยาไหมลมยาคือวางยาสลบแล้วเราก็เก่งซะด้วยเราก็เก่งแค่แปะยาชาแล้วไปเลเซอร์ปึ๊กปึ๊กพอเลเซอร์ชิบหายแล้วเจ็บว่ะเจ็บไหมคะไม่ค่ะแต่จริงๆเจ็บไหมโคตรเจ็บอุ้ยเจ็บมากพี่ซีเจ็บมากเจ็บมากคุณพี่คือมันแบบเจ็บโอเคนี่รอบแรกนะคะรอบสองจะเจ็บกว่านี้จะเจ็บกว่านี้อีกหลายเท่าตัวอุ้ยคุณจะเลือกที่จะลมยาไหมนี่ก็เลยแบบหมายถึงลมยาสลบเหรอคะหรืออะไรอ๋อมันไม่ถึงกับสลบค่ะเหมือนเมาเหล้าเอาวะยอมถ้ามันจะไม่เจ็บใช่ไหมคะอ๋อไม่เจ็บเอาเลยพอปื๊ดปาดมาสุดเหมือนไปมิติควอนตัมในแอนแมนวุ้บว้าไปไหนวะไม่ว้าพี่คือแบบอย่างเงี้ยมันวุ้บมันเหมือนเสียงตกล่องอ่ะพี่เชียร์หลับตาอยู่เงี้ยแล้วเราก็แบบอ๋อมันวืดไปมันวืดไปแล้วทีเนี้ยเสียงมันไกลไปเรื่อยๆแล้วเราอ่ะไม่อยากหลับแล้วตกใจเราอยากตื่นตกใจอ๋อมันแพนิคแล้วตาแม่งไม่ลืมแต่เราได้ยินเสียงแม่งไกลไปเรื่อยๆแล้วเราแม่งก็ดันเป็นคนวงการบันเทิงนึกถึงซีนที่แบบเรานั่งกุมมือคุณแม่น้ำตาไหลใส่ท่อรู้สึกตัวแต่ตาไม่ลืมและชีพจรดับเรานึกถึงซีนนั้นแล้วเฮียเราลืมตาไม่ได้เราสั่งร่างกายไม่ได้สั่งลาตัวเองแทนจริงปะเนี่ยคืออะไรสั่งลาตัวเองแทนคือคิดว่ากูจะไปแล้วคือคิดว่าตายแล้วเออคือคิดว่าตายแล้วคือแบบโอเคเชียร์คือพอแบบลืมตาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โอเคเชียร์ร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเฮียอยู่ๆไปสั่งไปทางคุกคะแล้วไปทางธรรมเลยจริงๆรู้ตัวอีกทีคือพี่เชียร์มีสติพี่เชียร์มีสติเฮ้ยคืออะไรวะปลูก
แล้วแบบคือเหมือนในละครเลยคุณพี่คือแม่งแบบตาแม่งหลับอย่างเงี้ยภาพดำอย่างเงี้ยพี่เชียร์มีสติมีสติคือเสียงที่เราได้ยินอ่ะเป็นเสียงน้องคนนึงที่ไปเกาหลีด้วยกันเออแล้วพอลืมตาปุ๊บไม่ใช่น้องคนนั้นแล้วใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครแต่เสียงเป็นเสียงน้องคนนั้นเสียงน้องคนนั้นไอ้เหี้ยมึงเป็นใครแล้วก็แบบใครกูอยู่ไหนแล้วพอเจ้าหน้าพยาบาลจะมองหน้าหมอหมอไม่ใช่คนนี้แล้วเรารู้สึกว่ากูว่าไม่ได้กลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนพี่เชียร์หลับตาหลับตาเราก็มึงเป็นใครเรายังงงแล้วมึงเป็นใครแล้วก็ทีเนี้ยพอทุกอย่างกลับมาปุ๊บแล้วเขาคงน่าจะเริ่มลดยามึงเอาละรู้สึกได้ว่าเข็มแม่งจิ้มจิ้มแบบอันนี้โลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงกูกลับมันเป็นยังไงความรู้สึกคือเหมือนหมอแบบเนี้ยปึก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 แล้วน้ำตาแบบไหลคือแบบโอเคกูกลับมาละโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายเจ็บไหมเจ็บมากเอ้านี่ขนาดมียาชาขนาดมีอันนี้แชร์ให้ฟังแต่คือถึงบอกว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ดีไม่ใช่นะแต่เนี่ยเราไปมิติควอนตัมเออแล้วสิ่งเชียร์ก็เลยถามจริงๆออกไปถามน้องที่ไปด้วยกันว่าตอนที่ปลุกอ่ะใช้คำว่ามีสตินะอะไรอย่างงี้มั้ยมีมั้ยพี่ชักหรือเปล่าเออเราเป็นอะไรตาเหลือกหรือเปล่าแบบงึกๆอย่างงี้หรือเปล่าคือเค้าก็ขำแล้วเค้าบอกพี่เชียร์พยายามจะลุกขึ้นมาเออใช่ลุกอะไรอ่ะเขาค่ะมันเป็นอย่างนี้พี่เชียร์อีกแล้วสมมตินอนอยู่ใช่ไหมพี่เชียร์อยู่ดีๆก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาว่ากดเชียร์ลงไปกดลงไปเสร็จปุ๊บมาใหม่คือไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในหัวเธอเรื่องราวมันเกิดขึ้นในหัวแต่คือในความเป็นจริงไม่ตลกมันจิตใต้สำนึกป้าที่คนมันอาจจะกลัวมากแต่มันก็แบบหลอนเนาะใช่ไหมน่ากลัวนุ้ยแล้วอีนี่กำลังจะไปเนี่ยอยากจะไปที่เกาหลีแล้วจะทำไงจะมีคำแนะนำให้คุณพี่ไม่ดมยาคือถามเผื่อมาให้แล้วเชียร์ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเชียร์เป็นคนกินดื่มไม่เก่งอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าคนที่ดื่มเก่งๆอ่ะเขาบอกไม่รู้สึกอ๋อถ้ามันคือไปได้เชียร์ที่กำพรมีเรื่องน่ารักเยอะมากเลยทำงานกับน้องเนี่ยจะมีอันที่จะเป็นในดวงใจเลยแล้วไม่มีทางหลอกผมได้เลยให้ปิดหัวปิดตาปิดยังไงนะแต่ถ้าเห็นมือเชียร์ที่กำพรนะยังไงกูก็จำได้พี่เราเคยถ่ายแล้วก่อนอะไรเอางี้นะเนี่ยอีเนี่ยใช่ไหมใช่เรื่องนี้เลยครับพายุเทวดาโหเชียร์ที่กำพรไปไปกูรู้จำมือมันได้มันมีปัญหากับมือมากเดี๋ยวว่าแต่อีกทีฉันจะจำได้แล้วมือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเชียร์จะมีปัญหาเรื่องการทำมือทุกครั้งเวลาสมมติถ่ายเฉพาะคือหน้ามันได้หมดเลยนะเชียร์นี่หน้าสวยแม่งสูงอะไรได้หมดแต่ทุกครั้งเลยมือแล้วเชียร์มันก็จะแบบมองมือตัวเองเงี้ยทำไมมันเป็นปัญหาอะไรคืออยากให้มือสวยจนมันเกรงมือมันต้องดูแบบชั้นผู้หญิงผู้หญิงเรียงเรียงมันต้องเรียงเวลาสมมุติถ้าแมนนี่อ่ะสมมุติว่าก็คือเรียงเรียงเอามือกอดสมมุติถ่ายคู่กับเชียร์แล้วเอามือวางเนี่ยเห็นป่ะสวยป่ะสวยนะแล้วเชียร์ก็มีปัญหาอยู่เชียร์เลยต้องแตะพี่มี่ดิไม่ได้เนี่ยนางจะเอานิ้วขึ้นมาเนี่ยเหมือนอุ้งตีนหมีมากเลยคือมันดูยังไงก็คือมันทำไม่ได้อ่ะแล้วเวลาถ่ายกับพี่ซีอ่ะพี่ซีเป็นคนแรกที่จะไอ้นี่นะได้ยินเชียร์เวลาแบบเชียร์หืออ๋อมันเอออันนี้ก็อีกอันนึงมันจะเชียร์มันจะมีเสียงเครือๆในลำคอจนกูต้องหันไปถามเชียร์มึงเป็นไรฮะแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วมันไม่รู้ตัวแล้วมันไม่รู้ตัวไม่เคยรู้ตัวเลยจนพี่ซีทักอ่ะแล้วทุกวันเนี้ยเวลาเล่นอะไรกับพระเอกคนไหนที่ไม่ต้องถ่ายแบบนะกูจะคิดว่าจะหึงแม่งหึงพอแบบแล้วมันไม่ใช่คือลงไปมันไม่ใช่หึด้วยนะมันจะยืนอย่างเงี้ยสมมุตินะยืนอย่างเงี้ยนี่คือเชียร์ที่กำพรนี่เองเป็นอย่างนี้นางจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่มีใครเรียนแบบนางได้ใช่เขาเรียกว่า limited edition ของวงการบันเทิงหนึ่งเดียวและนี่คือเชียร์ที่กำพรขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเลิฟมากขอบคุณมากเนาะที่อุตส่าห์เสียเวลาแบบขับรถมาไกลถึงปทุมเพื่อมาอัมกูโดยเฉพาะคิดถึงมากไม่เคยได้เจอกันเลยแต่ดูอยู่ตลอดแหละก็เป็นแฟนคลับเชียร์แหละเอาไงก็อวยพรให้ขอบคุณค่ะมีความสุขทำงานก็ให้ประสบความสำเร็จอะ
ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเชียร์นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์เลิศมากก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสงสัยกูต้องไปดังใน TikTok กันแล้วกูเบื่อเบื่อเลยมึงเนี้ยสนุกดีนะเทปแบบนี้โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะจัดการให้เธอเดี๋ยวฉันเอาคนเก่าของเธอมาขอมานั่งดูขอมานั่งดูเลยเทปต่อไปเนี่ยเทปต่อไปอีกคนนึงนี่คนเก่าของพี่เหรอนี่คนเก่าของพี่เหรอไม่ใช่เทปคนต่อไปของเธออีกคนนึงไร้สาระโอเคขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ